สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้วันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะคะเราพันเพื่อนคีมาอยู่ตลาดนัดกรีนมอลล์หรือตลาดราชมงคลนะคะเพื่อนคีเก็บบรรยากาศในตลาดนัดกรีนมอลล์ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอลล์กันเลยนะคะไปเลยค่ะเพื่อนคีวันนี้วันอาทิตย์คึกคักนะคะเรามาสายนะคะช่วง8นาฬิกางั้นเพื่อนคีเนี่ยวันนี้มีจุ่มสายนะคะก็แก้ไขระบบทาง YouTube อยู่ก็เลยสายเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนะคะก็เก็บบรรยากาศในตลาดนัดกรีนมอลล์ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะคึกคักมากเลยนะคะเพื่อนวันนี้ก็ข้างหน้าฝั่งโซนเข้ามานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทักทายพี่แม่ค้าก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ผักมาน้อยเหรอขายหมดแล้วขายดีเนาะคะวันนี้มาไม่ทันนุ่นว่าตื่นสายนะวันนี้มาสายด้วยนะคะเกือบมาไม่ทันหมดแล้วโอเคผักใหม่ออกหรือยังที่สวนเดี๋ยวจะได้ไปดูสวนไงฮะผักอะไรคะมอกกะลี่เหมือนกันกองตุ้งใช่ไหมกำลังดองกำลังงามกำลังงามเดี๋ยวไปเยี่ยมสวนกันนะคะข้างตรงนั้นเลยค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวไปเยี่ยมสวนกันนะคะนี่ก็มีจะอยู่ร่วมกันนั่นแหละค่ะโอเคนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามข้าวหลามมันท่าศิลาอาหารนะคะอาหารการกินนะคะอันนี้ขมิ้นเป็นผักที่ซีอยู่ฝั่งนี้ส้มผักเราดูบรรยากาศก่อนนะคะก็จะเป็นอาหารเดี๋ยวเราเข้าล็อกนี้กันคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้หรือว่าเรามาสายวันนี้แอดมินใส่แมสหน้าเพื่อนรู้สึกว่าจะระคายคอนิดหนึ่งนะคะตลาดนี่คืออาหารในตลาดนัดกรีนมอลล์นะคะรอบ8นาฬิกาหกประจอมหอมฟุ้งเลยเพื่อนอันนี้เป็นจ่อมกุ้งนะคะปลาชะโดไม่ใช่ปลาชะโดค่ะเป็นปลาช่อนค่ะปลาช่อนเหรอคะยักษ์ปลาช่อนยักษ์นะคะเพื่อนไม่ชอบปลาชะโดปลาชะโดมันลายปลาไปหาไปเจอไหนปลาแม่น้ำมีฉมังบอกมือฉมังคนเข้าหาเขาก็ฉมังใช่ไหมตัวหนึ่งไม่เดือดไม่ได้นี่ก็จะเป็นปลาย่างนะคะเพื่อนคือย่างปลาย่างมีแตงโมโอเคแคบหมูน้ำพริกกุ้งทอดโอเคฝั่งนี้เป็นเนื้อนะคะฝั่งเนื้อวัวฝั่งนี้นะคะไปนะคะปลาทูปลาทูนึ่งนะคะด้วยนะคะสี่สิบสามสิบห้าสามสิบยี่สิบยี่สิบห้านะแม่ขับมาคนเดียวเหรอใช่ค่ะโอ้โหน่าเกินเลยค่ะนี่ก็เฉาก๊วยสวัสดีค่ะนี่ค่ะเฉาก๊วยนะคะก็ขายอยู่ในหลังข้างตลาดสุดสุรินทร์ในวันธรรมดานะคะเพื่อนก็จะขายอยู่ตอนบ่ายนะคะตรงเซเว่นกับบิ๊กซีนะคะฝั่งนี้เป็นโซนอาหารนะคะเดี๋ยวเราเก็บให้ชมฝั่งนี้โซนอาหารกันก็จะเป็นขนมโชคหรือขนมดอกบัวยายทอดทุกวันยายสวัสดีค่ะยายอันนี้ก็เป็นสีเขียวนี่ใบเตยสีม่วงนี่อัญชันค่ะอาหารนี่มีจับซ้ายเ
าของที่เราฝากถึงเยอะนะคะคนนั่นดูอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไข่ราคาเนื้อหมูนะคะ130เนื้อสัตว์150นะคะหมูสดนะคะมีกุ้งทอดค่ะฝั่งนี้ก็จะไปเป็นอาหารหมดเลยนะคะบางทีตรงข้ามสำนักงานเกษตรสุรินทร์ก็จะฝั่งนี้วางอาหารหลายอย่างเรียงรายกันเลยนะคะก็จะเป็นวันนี้เรารู้สึกเจ็บโคนะเนี่ยจริงๆอันนี้นะคะขาเร็วๆฝั่งนี้ก็มีมุมกาแฟนะคะมีมุมกาแฟแล้วก็มีไข่นกกระทาเสียบไม้นะคะสาคูไส้หมูไข่กรอบซอสมะนาวสูตรเราสนใจไข่กรอบซอสมะนาวอ๋อเหรอคะหน้าตาแบบนี้สวัสดีค่ะกำลังทะเบียนอันนี้ก็ผัดไทยนวรัตน์ผัดไทยเพื่อนอยู่ซอยมุมนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะอันนี้มีลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนลงทะเบียนอะไรคะเป็นสมาชิกนะคะขายอะไรครับพี่นวรัตน์ได้ทำลงทะเบียนนะคะ FC จัดไปแล้วเราเดินมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีน้ำอวาคาโดน้ำผึ้งนะคะขวดยี่ห้อไหนขวดสิบแปดอาหารจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเก็บบรรยากาศในตลาดนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะแอดมินอาจจะถ่ายคลิปไม่ค่อยได้ละเอียดเท่าไหร่นะคะวันนี้เพราะว่าสายหน่อยถ้าจะเก็บบรรยากาศนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอลล์นะคะอาทิตย์นี้อากาศแจ่มใสคนเดินเยอะนะคะเพื่อนไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็จะเป็นอึมครึมนะคะก็คนเดินน้อยหน่อยค่ะแต่เหมือนว่าที่นี่จะเยอะหน่อยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะอยู่อันนี้ก็จะโซนด้านหลังนะคะก็มาฝั่งนี้จะเป็นส่วนอาหารนะคะคนเยอะเลยนะคะขอบคุณจ้าเห็นไหมคะเดินจ้าปนินหอมจ้าเดิมให้เก่าครับคนเก่าเวลาเดิมครับปนินหอมขายเคียงกับขมิ้นขาวนะคะจ้ามีขมิ้นขาวด้วยจ้ามีแบบทอดแบบสดนะจ้ารองข้าวหมดหม้อจ้าปนินหอมจ้าทอดใหม่ๆจ้าร้อนเลยนะคะนะครับเพื่อนก็จะเป็นสะพานข้ามไปนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอลล์ก็จะมีสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปจบที่สะพานฝั่งนู้นแหละนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆมาก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินด้วยสำหรับคนขาไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามีสะพานค่อยๆไปนะคะจบ
ตรงนี้ก็จะมีขนมจีนสมุนไพรนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะข้าฝั่งนี้ออกมาโซนฝั่งนี้นะคะข้ามสะพานมานะคะก็จะมีคุณตานั่งร้องเพลงนะคะแกตาบอดเนี่ยอันนี้บรรยากาศตลาดออกมาโซนด้านนอกนะคะเพื่อนตีก็จะเข้าสู่ถนนใหญ่ก็จะมีของวางขายอยู่เป็นบางส่วนนะคะเป็นพวกผักกับข้าวผลไม้อันนี้ร้านน้ำมะพร้าวนะคะผลไม้นะคะผักนะคะข้างหน้ามาก็จะเป็นช้างที่ฟ้าใสพี่น้องขวัญนะคะฝั่งหน้าตลาดนะคะสระตลาดไปถึงฝั่งนี้เลยนะคะนู่นนะคะเขาจะย้อนแสงนะคะฝั่งนี้เนาะค่ะนี่คือบรรยากาศในตลาดนัดกรีนมอลล์นะคะวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะคะบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอลล์ก็กว้างนะคะเนี่ย4ข้างในก็จะเป็นตลาดผ้าไหมนะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตลาดผ้าไหมกันต่อนะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้เราก็วันนี้ว่าเพื่อนๆ4ก็คงจะได้ความรู้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับไปที่นั่นที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีและสตาร์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสมหวังจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ